ับอนาคตของประเทศชาติเนี่ยเขาจะมีความคิดความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาที่เราเผชิญอยู่โอกาสที่ท้าทายเราอยู่และมีทางออกเสนอกันอย่างไรช่องว่างเนี่ยในสังคมไทยที่เห็นอยู่มันจะชอบบ่นกันถึงช่องว่างทางด้านเรื่องรายได้ตอนนี้ฝ่ายหนึ่งแค่คันลองอีกฝ่ายหนึ่งแค่ซับเซนซึ่งผมคิดว่าเราจะเดินหน้าไม่ได้เลยครับแต่สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้เสียงเหล่านี้เนี่ยได้รับการสะท้อนกลับขึ้นไปในเชิงนโยบายคนถ้าที่เขาไม่ซื้อของชิ้นหนึ่งไม่ใช่เพราะว่ามีใครสั่งว่าไม่ให้เขาซื้อแต่เป็นเพราะต้นทุนมันสูงเกินไปอย่างน้อยอย่างนึงที่รัฐอาจจะทำได้คือการเนี่ยค่ะเก็บข้อมูลคือการบอกเราได้ว่ากลุ่มที่เราอยากจะไปช่วยหรือว่าปัญหาของแต่ละพื้นที่เพราะเชื่อว่าแม้แต่เรื่องปัญหาความยากจนหรือการเข้าไม่ถึงทรัพยากรเนี่ยในแต่ละภูมิแต่ละภาคในเมืองไทยเนี่ยมีปัญหานี่ที่มันต่างกัน